ย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องกดเลยครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมชื่อนั้นนะครับผมตอนนี้แล้วก็อยู่กับเกมรันซอมบี้ฟู้ดแต่ผมมาเดี๋ยวเรามาต่อกับเกมนี้กันต่อเลยดีกว่าเอ้ยตอนนี้ผมก็ได้ทำการรวบรวมประชาชนของเรานะครับผมได้ประมาณ38คนแล้วนะค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะโอเคก่อนอื่นปุ๊บไปลุยกันดีกว่าป๊าบออกไปข้างนอกนะฮะนี่ผมได้สมาชิกใหม่มาตัวนึงนะครับผมนี่เป็นเจ้าคนนี้นะฮะนี่เขาถือปืนกลนะฮะเรียกกันได้ว่าอย่างโหดมาลุยเลยลุยเลยครับผมเกมนี้โอ้โหดูซ่าสมสิครับผมเรียกกันได้ว่าแทบจะไม่ให้เราหยุดหายใจกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมสำหรับเกมนี้ซัดกันตลอดทางเอ้ยมานี่นี่โอเคครับผมค่อยๆเล่นไปนะฮะเราจะต้องพาประชาชนของเราผมหนีออกจากที่นี่ให้ได้เอ้ยผมว่าตรงนี้ซอมบี้มันเยอะว่ะเราไปเส้นทางตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยไปตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยนี่มียารักษาโรคด้วยปึ๊บนี่โอ้เฮ้ยเอ็งอย่าห้าวเลยสองตัวนั้นน่ะอย่าห้าวเซ่ทุบก่อนไปเฮ้ยโอ้โหตรงนี้ซอมบี้เยอะว่ะซอมบี้เยอะผมต้องหาอาหารให้ได้มากที่สุดนะเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าไม่เกมนี้หลักการมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นเว้ยเราจะต้องเอาชีวิตรอดครับผมบางทีเราแบบเดินหาสิ่งของมากเกินไปครับผมมันทำให้เราแบบสูญเสียอาหารนะฮะแล้วก็คนของเราก็จะตายนะครับผมถ้าหากว่าขาดอาหารเพราะฉะนั้นเราจะต้องหนีจากที่นี่นั่นคือเป้าหมายของเราถ้าสู้ได้ก็สู้โอเคเฮ้ยอย่าเตือนติดสิครับทุกคนอย่าเตือนติดสิครับโอ้เฮ้ยผมต้องเดินไปทางไหนวะเนี่ยทางนี้เหรอโอเคมาเฮ้ยนี่ตรงนี้โอเคไปแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับผมอย่าพยายามแบบไปช่วยคนมากเกินไปนะครับถ้าหากว่าเราช่วยคนมากเกินไปมันก็จะกินอาหารมากขึ้นเนี่ยนะครับผมถ้าหากว่ามันกินอาหารมากขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็เราก็จะอดอาหารตายกันทั้งก๊กนะฮะเพราะฉะนั้นเกมนี้ต้องช่วยคนแบบคนไหนช่วยได้ก็ช่วยนะครับผมคนไหนช่วยไม่ได้ก็อย่าไปช่วยนะฮะเอ้ยไอ้ข้างบนนะมึงอย่าไปห้าวสิครับผมนี่สังเกตเฮ้ยนี่โอ้โหขึ้นไประดับ4มาแล้วสังเกตตัวละครผมติดดาวหมดแล้วฮะคือเกมนี้มันจะมีอยู่4ระดับนะฮะมี3กับ4นะฮะโอเคเฮ้ยตรงนี้ไปปุ๊บคือเกมนี้นะครับผมมันจะมีอยู่ประมาณ4ระดับนะครับผมมีเลเวลถึงเลเวล4นะตอนนี้ถ้าติดดาวนี่คือเลเวล4นะครับผมอย่างโหดโอเคไปเจอพ่อครัวแล้วเฮ้ยแต่ว่าพ่อครัวนี่เขาปรุงอาหารให้เรานะฮะโอเคช่วยได้เราจะช่วยเฉพาะคนที่ช่วยได้นะครับผมหรือไม่ก็คนที่ช่วยแล้วคุ้มค่านะฮะอย่างเช่นพ่อครัวเนี่ยเขาจะผลิตอาหารให้เรานะฮะเพราะฉะนั้นช่วยไปไม่เป็นไรปุ๊บโอเคปุ๊บไปครับผมพยายามเดินเข้าไปในเมืองนะฮะเฮ้ยอย่าแตกแยกกันทุกคนอย่าแตกแยกกันหายตรงนี้ตันว่ะตันโอ้ซอมบี้ล้อมเอาไว้นี่ก่อนเฮ้ยรู้สึกว่าต้องลงไปด้านล่างแล้วเนี่ยเอ้ยข้างบนไม่เองไม่รู้จักคำว่าหนีเลยหรือไงว่าพวกนี้โอ้โหไอ้บ้าเฮ้ยพวกครัวระดับ1ดาวของเราเราจะไม่ยอมให้ใครตายโอตะคุระวังโอเคครับผมลุยนี่โอ้โหนี่มีของตัวนี้มีของเก็บก่อนโอเคครับผมเอ้ยเอ็งอย่าห้าวเด้อย่าห้าวเด้อทุกคนเอ้ยอีสองตัวนั้นแต่เป็นโมแต่ไปตีซอมบี้อยู่นั่นแหละอย่าลืมสิว่าภารกิจของเราคือการเอาชีวิตรอดเราต้องหลีกเลี่ยงการปะทะนะครับผมปุ๊บโอเดะนี่เนี่ยจัดการซะสังเกตนะครับผมเวลาเลเวลลงมากขึ้นนะครับผมมันจะอึดมากขึ้นนะเฮ้ยลุมตรงนี้โอเคเปิดทางรีบไปทุกคนรีบไปมืดแล้ววิ่งตรงไหนที่จะต้องปะทะก็ต้องปะทะฮะวิ่งไปโกเฮ้ยไอตัวหลังเพื่อนด้วยโอเคไม่นะเรากำลังโดนล้อมทุกคน
เอาพ่อครัวพ่อครัวเลเวล2ผมไม่เราจะไม่พ่อครัวตายไปครับไปครับขึ้นไปด้านบนเฮ้ยว่าต้องไปทางนี้นิดนึงว่ะด้านบนรู้สึกว่าจะมีถนนเข้าเมืองนะฮะโอ้มันมากันแล้วไอ้พวกซอมบี้เฮ้ยพ่อครัวพ่อครัวตับ3เราจะไม่ยอมให้พ่อครัวตายเป็นขาดเฮ้ยใครตายพ่อครัวตายเป็นกูไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมาฝ่าไปได้ครับผมเราต้องฝ่าไปได้อ่ะโอเคไปตามเส้นทางนี้นะโอเคเก็บกระสุนไว้เก็บกระสุนไว้ใจเย็นใจเย็นพ่อครัวตายไป1คนครับผมไอ้คนที่ตายก็น่าจะเป็นคนที่เข้ากลุ่มมาใหม่แล้วครับผมเพราะมันจะกระจอกนะส่วนในคนที่เก่งปิดดาวหรือว่าเป็นพวกกระดับ3เนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะโหดนะฮะนั่นแหละครับผมเฮ้ยตรงนี้เอ้ยร้านขายปืนร้านขายปืนที่พลาดไม่ได้เราต้องการลูกกระสุนปืนเป็นอย่างมากทุกคนกลุ่มกระเทือบมันจะแก่ผมไม่ค่อยอยากช่วยว่ะช่วยแล้วไม่เปลืองข้าวเปลืองน้ำนะฮะแต่ว่าบางทีมันก็ต้องจำใจช่วยเพราะว่าเราต้องเดินผ่านมันอะนี่เฮ้ยได้ SMG มากระบอกหนึ่งว่าเฮ้ยเราแอบเก็บกระสุนได้ไหมผมไม่อยากช่วยคนนี้อะมันกินกากอะโอเคไม่เป็นไรดูเดชพอได้คนเพิ่มปุ๊บมันก็มาแย่งอาหารเรากินอีกนะฮะไปร้านตรงข้ามโอ้นี่ทางแคบมากครับผมตรงนี้อันตรายมากเส้นทางตัวนี้เป็นเส้นทางที่อันตรายมากทางมันแคบมันจะพาเราตายกันหมดนะฮะข้างบนเป็นไงบ้างเข้าได้ไหมแล้วตรงนี้เข้าได้บ้านหลังนี้เข้าได้ครับผมอย่างน้อยเราต้องเข้าไปฟาร์มอาหารนะฮะอาหารต้องไม่ขาดโอเคตีไปเลยโอเคมาปึ๊บกระสุนปืนเราเยอะแล้วฮะตอนนี้ไปโอเคครับผมปุ๊บไปดูด้านบนสิตรงนี้มีกระสุนปืนโอเคตุ้มตีเฮ้ยได้ดาบกัตนะมาครับผมตีมืดแล้วฮะตอนนี้มืดแล้วเข้าสู่วันที่18ครับผมนี่ผมยังไม่เจอฮีโร่อีกคนหนึ่งเลยเนี่ยรู้สึกว่าเกมนี้มันจะมีฮีโร่อยู่2ตัวนะครับผมที่เป็นพวกฮีโร่เสื้อเกราะนะไปจริงๆเลยครับโอเคได้อาหารมาค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะปึ๊บไปครับอยู่นานไม่ได้เกมนี้โอเคใกล้เช้าละปะทะได้ตอนนี้เวลเราเริ่มสูงนะครับผมเพราะฉะนั้นกลางคืนเริ่มปะทะได้ละเช้าละลุมตีแม่งเลยลุมตีแม่งตีแม่งเลยโอเคเฮ้ยนางพยาบาลแม่งสาวน้อยกำลังโดนทำร้ายอยู่รวมตัวกันเฮ้ยตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นเส้นทางตรงๆแบบนี้น่าจะเป็นทางผ่านด่านปะวะเดี๋ยววันนี้เราโชคดีมากนะครับผมเราหาทางผ่านด่านได้เร็วมากนะครับต้องเดินบนมากแต่ถ้าเกมนี้นะครับผมจะเอาให้จริงนะถ้าอยากได้ตัวละครแบบจริงๆนะฮะเราต้องพยายามเดินให้ทั่วเมืองนะฮะแต่นี่ผมยังเดินไม่ทั่วเมืองนะผมก็เล่นแบบเอาชีวิตรอดอ่ะเดินมากเกินไปก็ไม่ดีนะครับผมกดใช้ปืนเดินมากเกินไปก็เปลืองอาหารอีกอ่ะไปเบิกทางไปนะครับผมไปยับครับผมโอเคมีบอสด้วยอย่าไปสนใจหนีเฮ้ยโอ้อุดปืนเพียบเฮ้ยได้ทหารว่ะโอเคปืนเพียบเลยโอเคผมว่าเราผ่านป่ะตรงนี้เราผ่านป่ะเฮ้ยหูยเข้าสุดด่านต่อไปนะครับผมมาจะรอดไหมเนี่ยงานนี้จะรอดไหมเนี่ยตีก่อนครับผมตีให้ยับก่อนไม่จำเป็นไม่ปะทะนะครับผมผมจะ
หลีกเลี่ยงการปะทะนะฮะเกมนี้ปะทะมากคือความตายนะฮะจากประสบการณ์ในการเล่นของผมโอเคคือในช่วงด่านแรกๆอ่ะเราปะทะได้เฮ้ยนี่เจอฮีโร่ตัวครับผมในช่วงด่านแรกๆครับผมเราปะทะได้ไว้เพราะว่าเราต้องเก็บเลเวลด่านแรกอ่ะจัดเลยครับผมเจอซอมบี้ที่ไหนจัดเลยฮะตีให้หัวแหกเลยฮะแต่ด่านหลังๆนี่เพ่นครับเพ่นอย่างเดียวเพ่นอย่างเดียวเฮ้ยเฮ้ยซุปเปอร์มาร์เก็ตน่าจะมีอาหารให้เราโอเคโอเคโอเคเข้าไปครับเข้าซุปเปอร์กันมืดพอดีฮะอะไรเนี่ยมีไก่พับจีด้วยเหรอตีเลยโอ้โหผมรอดแล้วครับผมรอดแล้วครับท่านผู้ชมอาหารเยอะขนาดนี้เอ้าไม่ช่วยแล้วไม่เอาคนแล้วดูเด็กเอาคนเพิ่มมันก็43คนเข้าไปแล้วมาช่วยแดกฮะ โอเคคราวนี้ผมจะไม่ไอ้พวกเบลน้อยๆนี่ผมจะไม่เก็บเอาไว้นะฮะถ้าหากว่ามันโดนซอมบี้ตีนี่ปล่อยมันตีตายเลยนะฮะผมจะไม่ช่วยนะฮะแต่พวกเบลเยอะนี่ต้องเก็บเอาไว้ครับผมเพราะมันมีความสำคัญโอเคโอเครวมตัวกันไว้ขึ้นบนผมว่าน่าจะไปเส้นบนว่ะเฮ้ยอพาร์ตเมนต์เอ้ยไม่ไปอพาร์ตเมนต์มันล็อกอยู่เช็ดทางตันหลอกให้ผมเดินขึ้นไปนะเนี่ยไปครับผมโชเดนี่เป็นไงล่ะนี่เข้าไหมเข้าไปเก็บอาหารเอาอาหารก่อนผมไม่อยากช่วยคนแล้วผมไม่อยากช่วยคนแล้วว่ะผมไปดีกว่าผมไปอาหาร1,800น่าจะพอมั้งเนี่ยไม่มั่นใจนะฮะลุยก่อนโอเคลุมตีเก็บอาหารนิดๆหน่อยๆนะฮะยารักษาโรคโอเคมาทางนี้เก็บอาหารก่อนคนผมจะไม่ช่วยนะครับผมคนเยอะมันจะกินอาหารแย่นะฮะเราจะตายกันหมดนะครับผมปึ๊บคือเกมนี้บางทีคนที่เพิ่งเล่นนะครับผมจะไม่รู้นะครับว่าเดี๋ยวก่อนนะต้องดูก่อนข้างหน้ามีอะไรมีคนไหมโอเคมีกาตาน่าครับผมคนที่เพิ่งเล่นจะไม่รู้นะครับผมว่าการช่วยคนมากเกินไปนะครับผมมันจะทำให้เราไม่รอดนะฮะบอกไว้เลยเราต้องช่วยแต่พอสมควรกระสุนปืนเอาครับเอ้าดันไปช่วยไอ้แก่มาอีกโอ้โหดูดิว่าจะไม่ช่วยแล้วเชียวโอตะคูอ่ะโอตะคูนี่เก่งนะขอช่วยกันโอตะคูเก่งครับผมโอตะคูนี่สังเกตเขาจะมีดาบไม้เป็นอาวุธนะฮะแล้วก็มีปืนนะฮะพวกนี้ค่อนข้างที่จะเก่งฮะแต่พวกประชาชนธรรมดานี่มันกากดูดิเวลามันแดกข้าวทีแดกทีละ45ครับผมไปครับผมโอเคเฮ้ยเลสซาลองมีอาหารให้เราเลสซาลองครับผมร้านอาหารนั่นแหละนี่มีอาหารให้เราครับผมไม่เคยทำให้ผิดหวังเลสซาลองกับซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยอาหารจะเยอะมากแต่ในเลสซาลองจะมีพวกครัวนะฮะแต่ว่าที่นี่ไม่มีโอเคครับผมไปลุยเอ้ยพอคนของเราเป็นเลเวล3ขึ้นไปนะครับผมรู้สึกว่าจะเล่นสบายมากขึ้นนะผมจะไปทางไหนดีไปเส้นบนดีกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราต้องเดาเส้นทางให้ถูกนะในเกมนี้เดาเส้นทางให้ถูกว่าเราควรจะวิ่งไปทางไหนนะฮะนี่ผมขอเดาแล้วกันสังเกตจากเส้นทางยาวๆนี่น่าจะเป็นทางผ่านด่านหรือเปล่าใช่ปะวะยาวๆแบบเนี้ยน่าจะใช่นะเช้าแล้ววะเฮ้ยโอเคตีเราต้องเอาชีวิตรอดโอ้โหใส่ไปเด้ถอยใช้ปืนบอสก็จะมาเนี่ยจังหวะที่ต้องใช้ปืนครับผมโอ้ยบอสตัวนี้กระจอกบอสผีกระสือ
นั่นโดนตบทีเดียวเลี่ยงเลยฮะลุย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 โก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 อาหารอาหารอาหารโอเคผ่านมาได้ฮะตีไปเลยตีไปเลยตีไปเลยชุดเดช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 จ้า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 โอ้โหด้วยพอติดดาวทุกคนเป็นเก่งอะฮะไอ้ในทีมเรานี่มีพวกกากปะเนี่ยแทบจะไม่เหลือคนกากแล้วคนกากน่าจะไอ้พวกนี้แถวๆล่างนะฮะเอ้ยเดินตรงไปตรงไปตรงไปเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้อะไรเป็นโรงเรียนหรือเปล่านี่ถ้าเป็นโรงเรียนผมก็อยากไปอยากจะไปช่วยนะโรงเรียนมันจะมีพวกนักกล้ามด้วยนักกล้ามมันก็เก่งนะแต่ว่านักกล้ามเราช่วยมาตอนนี้ก็เท่านั้นครับมันก็จะกลายเป็นนักกล้ามกากครับผมเลเวล1นี่ของเรามันคนน้อยแต่โหดเน้นคนน้อยแต่โหดโอเคไม่เข้าแล้วครับผมไหนดูนี่ดิเก็บอาหารก่อนเก็บอาหารก่อนเดี๋ยวอาหารจะไม่พอนะฮะโอ้ยช่วยคนเนี้ยเสียใจนะพวกฉันไม่อยากจะช่วยนายจริงเพื่อความอยู่รอดของประชาชนของเราโอเคเก็บแค่นี้ฮะไปเอาปลากระป๋องด้วยเฮ้ยข้างบนข้างบนข้างบนมีขนมมีขนมอ่ะนั่นแหละจุดเด็ดจุดเด็ดไป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 ปึ๊บคนน้อยแต่โหดน้อยแต่โหดด้วยมาเด้มาเด้ลงล่างลงล่างน้อยแต่โหดซัดแหลกแหกกระจายเข้ามาดิครับมาดิครับมาเด้มาเด้ซัดแหลกเฮ้ยตัวนี้ศพคนเต็มเลยว่ะโอ้โหแค่ซอมบี้เยอะตรงนี้อะไรอยากไปดูอ่ะขอเข้าไปดูได้ไหมต้องคอยดูอาหารให้ดีนะครับผมถ้าอาหารมันเริ่มน้อยนี่ต้องเริ่มวิ่งแล้วนะต้องเริ่มวิ่งนะครับผมตอนนี้เรายัง 1,600-1,500 อยู่ยังโอเคนะฮะโอเคนี่น้องหมาตะปบซะไป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 ขึ้นครับขึ้นครับโอเคเก็บแต่อาหารตรงนี้มียาว่ะทุกเราชีวิตไม่ช่วยแล้วนะมีเปล่าโอเคครับผมเอาแต่อาหารแล้วก็สุดปืนนะฮะไป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 เร็วทุกคน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 ออกไปจากที่นี่กันดีกว่ารู้สึกว่าข้างหน้านี้น่าจะเป็นโรงเรียนนะซัดไปเลยครับซัดไปเลยครับเฮ้ยไม่สอนน้อยยอดนักสมุไรระวังให้ดีเฮ้ยข้างบนอ่ะมาข้างล่างมาช่วยกันข้างล่างโอเคโอเคมาทางนี้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 นักกล้ามพัดขึ้นไปเลยสามัคคีกันหน่อยทุกคนสามัคคีกันหน่อยจะมาทางนี้ไอ้ข้างหลังอ่ะไม่ต้องไปเสือกอ้าวเนี่ยมันชอบมีคนห้าวเป้นะครับผมนี่แหละฮอปปิตอลเว้ยฮอปปิตอลเข้าดีไหมปิตอลมันก็จะมีแต่ยารักษาโรคนะแล้วก็จะเป็นสถานที่ที่ใหญ่นะฮะไม่เข้าเอ้ยไม่เข้าดีกว่าไม่เข้าดีกว่ากว่าเราจะค้นกว่าเราจะค้นทั่วนะครับผมเราอาจจะตายก่อนก็ได้นะอาหารหมดมาโอเคไป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 ข้างหน้านี่เป็นอะไรวะนี่มีดาบมีดาบมีดาบครับผมโอเคซัดไปเลยเปิดปืนมาไปครับเฮ้ยบอสหล
ุ้มเพิ่มสิครับเฮ้ยเพื่อนมันดันเพื่อนเราไปเว้ยเร็วมากโอเคเฮ้ยโอเคครับผมยาวๆผ่านด่านครับผมมาลุยดีกว่าเข้าสู่ด่านต่อไปเฮ้ยนี่อะไรวะแครอทอ่ะเออไม่เอาปึ๊บโอเคไปครับไปหาสถานที่ที่เป็นร้านอาหารหรือไม่ก็เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตนะของจะเยอะนี่ซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยของเยอะอ่าเรารอดอีกแล้วครับผมนี่รับไปครับผมเฮ้ยไอคนนี้ต้องช่วยคนนี้มันสามารถที่จะหาอาหารแล้วก็กระสุนปืนให้เราได้นะครับผมไอคนที่มันใส่หมวกสีฟ้าเนี่ยมันจะมีสกิลอยู่นะแต่ละตัวตัวไหนมีประโยชน์ต้องช่วยตัวนั้นไว้รับไปครับจ้าเรียบร้อยครับผมเฮ้ยลุงจ๋ามึงตบซอมบี้ตัวนั้นดิเออโอเคไปครับผมออกไปจากที่นี่กันดีกว่าปุ๊บมาลุยแหลกแหกกระเติงรับสิครับมาโอเคเฮ้ยพอเวลาแบบตัวละครเราแบบมีดาวขึ้นนะครับผมเลเวล4เนี่ยมันเล่นง่ายเยอะเลยอ่ะเล่นง่ายขึ้นเยอะมากเลยครับผมอย่างที่ผมบอกนะครับผมในช่วงด่านแรกๆอ่ะให้เราเก็บเวลเลยครับผมไล่ตีซอมบี้มีเท่าไหร่ตีไปฮะตีให้ยับเพื่อที่เก็บเวลอ่ะครับผมด่านหลังๆเราจะสบายเว้ยเฮ้ยไอ้ข้างบนน่ะมึงอย่าห้าวลงมาเพื่อนเค้ากำลังตะลุยกันอยู่อ๋อต้องมาทางนี้เฮ้ยเพื่อนตายไปเก็บปืนไหมดูเด่นมันมีพวกห้าวก็อย่างเงี้ยพวกห้าวพวกห้าวสมควรตายโอเคเดี๋ยวแตกกลุ่มกันทุกคนจะแตกกลุ่มแล้วครูมีตะก้ามครับผมไปช่วยตะก้ามดีกว่าไอพวกครูมึงอย่าห้าวเฮ้ยนี่ได้ฮีโร่อีกตัวครับผมโอ้โหเป็นสายเกม RPG ป่ะเนี่ยพวกนี้ทำไมสกูครับผมในสกูรู้สึกว่านาก้ามันจะอยู่ฝั่งขวาครับผมถ้าจำไม่ผิดนี่ไงจะอยู่ตามสนามกีฬาเนี่ยโอเคนี่ไงตรงนี้โหดอยู่ไปครับเอาละ48คนครับผมแดกข้าวโคตรเยอะงานนี้ต้องรีบไปแล้วต้องรีบไปแล้วครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันกินข้าวเราหมดนะฮะคนเราเยอะไงรับสิครับใช้ปืนมาไปทางไหนเนี่ยโอ้ยตรงนี้มึงบล็อกทางไว้โอเคนักกล้ามเคลียร์ทางเรียบร้อยโอเคครับผมทางตันปะเนี่ยบางทีก็ต้องลุ้นกับเกมนี้นะครับผมว่าเราจะเดินไปทางที่เป็นทางตันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะไม่น่าจะตันปืนโอเคได้อยู่ดูครับโอเคเก็บปืนวิ่งครับวิ่งทุกคนวิ่งวิ่งโอ้โหมึงสามัคคีกันหน่อยเดี๋ยวจะแตกกลุ่มกันเดี๋ยวคอร์ล็อกจะแตกกลุ่มเพื่อนชอบแตกกลุ่มกันนะฮะปืนพวกกูจะตายครับผม
พวกกูที่อยู่ตรงกลางจะตายนะโอเคเดี๋ยวจะป่าไปโอเคนำพยาบาลช่วยรักษาหน่อยขอร้องโอ้โหซอมบี้เพียบเลยฮีโร่ฮีโร่ลุยแล้วเปิดทางฮีโร่เปิดทางครับผมน้องหมาระวังเฮ้ยฮีโร่จะตายอ่ะเข้าไปเข้าไปมันต้องมีจังหวะจากโคนแล้วผมเข้าออกนะฮะปืนกูจะหมดแล้วมั้งเนี่ยสะสมมาตั้งเยอะโอเคอย่าเพิ่งหมดนะไปน้องหมาตามมาน้องหมาตามมาทางไหนทางนี้แน่เลยโอเคมันเยอะจังวะเฮ้ยไอ้ข้างบนน่ะขอร้องเถอะไม่อยู่ในกลุ่มเกมนี้มันความยากอยู่ตรงที่การควบคุมคนนะผมบางคนก็ห้าวฮะเนี่ยห้าวมากปืนโอเคฝ่าไปเฮ้ยผมว่าผมมาผิดทางว่ะมาผิดทางว่ะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะหายแล้วมาเส้นทางผิดนี่คือชีวิตเปลี่ยนเลยนะฮะนั่นไงกูว่าแล้วโดนหลอกให้มาผิดทางฮะผิดทางปะเนี่ยมันไม่มีถนนไปแล้วนะเอ้าผมวิ่งกลับนั่นไงผมตายแน่งานนี้เราต้องใช้โอกาสนี้นะครับผมต้องเดาเส้นทางครับผมเกมนี้มันต้องเดาเส้นทางไม่เข้าพี่ต้อมไม่เข้าครับผมเพราะตอนนี้เรายังไม่ค่อยมีคนบาดเจ็บเท่าไหร่เดี๋ยวมารักษากันเองได้ในทีมเรามีนางพยาบาลเยอะนะฮะเฮ้ยไอ้แก่เกือบตายแล้วแกมึงจะแตกกลุ่มเนี่ยขอร้องเถอะโอ้โหอยากจะยกมือไหว้พวกมึงจริงเลยไปเราเดินมาผิดทางนะทุกคนอ๋อนี่มันมีเส้นทางลัดเข้าป่าอยู่ตรงนี้โอเคเก็บกระสุนปืนไว้เราใช้ปืนเยอะไปละเอามันเดินติดครับผมมันเดินติดกันมันจะตายกันหมดใส่ยับขึ้นบนโอเคเราจะใช้ปืนเป็นช่วงๆนะฮะเอ๊ด่านนี้แม่งยาวอ่ะมาทางนี้โอเคสุนจะหมดแล้วอ่ะเฮ้ยไม่ต่อน้อยมึงอย่าห้าวน้องหมาเฮ้ยโอ้ตายไปหนึ่งไอ้แกมีไอ้พวกห้าวอ่ะครับผมไอ้พวกห้าวอ่ะเฮ้ยดีแล้วร้านปืนต้องแวะเอ้าคือคนอีกอ่ะนั่นนะครับผมมาแล้วฮะผมร้านเล็กๆไม่แวะแวะแต่ร้านใหญ่ๆครับผมเขาบอกไว้เลยโอเคไปเก็บกระสุนไว้ค่อยๆฝ่าไปโกวิ่งเล่นนี่ก่อนสนองก็เลยจะตายไปครับวิ่งคุณหมอตายไปหนึ่งครับผมเย้เท่ตายไปครับมันจะติดอะไรกันนะมันเดินติดครับผมมันชอบเดินติดกันไป
อ่ะไปทางนี้ทางนี้ไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจมันบอสไม่ต้องสนใจเราก็จะตายครับผมโอเคตายเป็นฝักปลาเลยโอเคเราไม่สนใจใครทางนั้นครับผมเราต้องผ่านไปให้ได้กระสุนปืนหายมาโอเคตรงนี้ทางแคบทางบีบมากเข้าตรงนี้บนล่างโอเคเฮ้ยเหลืออยู่41คนจะผ่านยังวะเนี่ยแต่เส้นทางเหมือนกับมันใกล้ผ่านแล้วมันเริ่มบีบแคบครับผมมาชิบหายแล้วผมเพ่นดีกว่าไม่สู้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 เฮ้ยทำตายเฉยเลยว่ะอยู่ดีก็ตายเฉยเลยโอเคครับผมไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเรือยอดโอ้ยเคเราจะผ่านในที่สุดโอ้ยแล้วก็ขึ้นเรือหนีไปนะครับผมโอ้โหเฮ้โอ้ก็จะผ่านได้นะครับผมสำหรับเกมนี้เป็นอะไรที่เล่นยากมากนะฮะก็คือหลักๆนะครับผมพยายามอย่าช่วยคนเยอะมากเกินไปจากประสบการณ์ผมเล่นเกมนี้ถ้าเราช่วยคนเยอะมากเกินไปทั้ง60 70 80คนนะฮะตายไม่มีทางผ่านเกมนี้ไม่รอดขาดอาหารตายยกแก๊งให้อยู่สักประมาณ30 40เนี่ยพอได้อยู่นะครับผมโอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะฮะก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยละกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย